เรื่องของการใช้ยางนะคะเกี่ยวกับคันนี้ของส้มเนี่ยเดิมๆนะสำหรับ Isuzu D-Max V-Cross Z Prestige เนี่ยนะคะมันก็จะมาเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะคะแล้วก็ความกว้างของฐานล้อเนี่ย 3,095 มิลลิเมตรทีนี้ในความกว้างขนาดนั้นเนี่ยมันเพียงพอนะที่เราจะสามารถปรับได้นะคะแล้วล้อเดิมๆเนี่ยเป็นขนาด 255/60 แล้วก็เป็น Max Cross 18คันนี้เวลาที่เราใช้ของเดิมมาเนี่ยมันนิ่มไงมันคือแบบมันขับแล้วมันเกิดความรื่นอ่ะเกิดความสบายอ่ะแต่พอว่าเราเปลี่ยนจากแม็กขอบ18มาเป็นขอบ17เนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกให้ยางเนี่ยมันมีขนาดที่พอดีกันโดยที่ไม่เสียการสร้างสมดุลของตัวรถที่เขาออกแบบมาแล้วค่ะส้มก็เปลี่ยนแม็กนะคะจากขอบ18เนี่ยมาเป็นขอบ17ของ VVP สีส้มสวยงามของส้มเนี่ยแหละแล้วก็เนื้อของโลหะเนี่ยมันก็จะมีความหนาขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะนอกจากความสวยงามแล้วความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันยังมีขนาดที่รับกับซุ้มล้อของ Isuzu เดิมๆพอดีเลยอันนี้ก็เรียกว่าตรงรุ่นนะคะเจอเนื้อคู่อันนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วเราก็เลยได้รถของตัวเองเนี่ยออกมาแบบว่ามีความบึกบึนมีความสวยเปรี้ยวยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเราเลย บึกบึนสวยเปรี้ยวอ้าวยังไงก็ตามค่ะแล้วเหตุผลที่เราเลือกแม็กขอบ18กับยางเบอร์นี้ก่อนหน้านี้ส้มใช้เป็นมัทเทเลนนะคะแต่พอใช้ไปหมื่นโลปุ๊บเสียงเริ่มดังเราก็เลยมาเปลี่ยนใช้ไปเอาทะเลนบ้างก็อยากลองของใหม่มากนะคะที่ได้มาเนี่ยเป็น265/70/17นะคะและเหตุผลที่เราไม่ใช้ยางเบอร์ใหญ่กว่านี้เพราะเวลาที่เราทำการบังคับเลี้ยวในองศาที่มันแบบปีนเขาบ้างหินก้อนใหญ่บ้างเลี้ยวต้องแบบเลี้ยวแคบใช้วงเลี้ยวที่แคบขึ้นมาอีกอะเวลาที่เราขึ้นไปบนภูเขาหรือว่าเข้าไปในป่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะการกลับรถอะไรก็ยากนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ใช้ยางเบอร์ใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันจะไปติดบ้าบอดี้ไอ้บ้าบอดี้เนี่ยที่ Isuzu เขาทำมาเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักทั้งคันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนยางเบอร์ใหญ่กว่านี้สมดุลรถมันก็จะเสียในเรื่องของการที่โอเคมันอาจจะสวยขึ้นยางใหญ่สวยดูหล่อก็ดูสวยขึ้นมาอีกแต่พอเบ้าบอดี้มันต้องตัดเพราะพอยางใหญ่เวลาจะเลี้ยวเนี่ยตัดเบ้าบอดี้ความแข็งแรงของตัวถังรถมันก็จะลดลงค่ะซึ่งอันนั้นไม่แนะนำส้มก็ไม่แนะนำคือจริงๆเป็นคนไรชอบของเดิมๆอยู่แล้วนะคะช่างก็ไม่แนะนำก็เลยอ่ะงั้นจบตรงนี้ดีกว่าสวยแข็งแรงบึกบึนสวยเปรี้ยว